เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทยเมียนมาแม่สอดเมียวดีค่ะที่ห้องประชุมชั้นสองอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทยเมียนมาแม่สอดเมียวดีโดยดรเทิดเกียรติชินสารนันนาย,ยกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายชาตรีสุขารมปหลัดเทศบาลน,นครแม่สอด เป็นประธานการประชุมโดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทยเมียนมาแม่สอดเมียว,วดีทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงและมีวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวการติดตั้งมอแปลงไฟฟ้าการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องเพื่อพิจารณาให้หน่วยงานที่จะเข้ามาทำงานศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดวันเปิดศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรูปแบบการจัดงานการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊กนครแม่สอดศูนย์กลางการท่องเที่ยวการจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวการจัดทำเว็บไซต์นครแม่สอดศูนย์กลางการท่องเที่ยวการจัดทำแผ่นพับใบปลิว การจัดกิจกรรมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไหว้พระก้าวัดนครแม่สอดการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยววันเดย์ทริปตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวแม่สอดแม่กระสาและการจัดเตรียมแผนงานโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารและการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายแดนไทยเมียนมาแม่สอดเมียววดีเพื่อให้การบริหารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้